อ้ายมา3คน3แข้งไทยติดทีมยอดเยี่ยม U23 โค้ชแบนยกธงล่าแชมป์ชลบุรีเจ็บอีกแล้วบิ๊กฮั่นถามถึงเวลาแก้ปัญหากรรมการโค้ชโยงอยากได้ชุดเต็มลุยดูไบครับ4เกมสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแก้ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Power You Up เร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.th ดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์ข่าวแรกครับเริ่มกันที่ go.com นะครับได้ประกาศทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ AFF U23 นะครับนักเตะไทยของเราก็ติดทีมยอดเยี่ยมถึง3คนครับเป็นชาติที่ติดทีมยอดเยี่ยมมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับนักเตะที่ติดมาก็มีแบ็คซ้ายอย่างธวัชชัยอินประโคนเซนเตอร์อย่างชนะพัฒน์บัวพันธ์นะครับแล้วก็กองหน้าอย่างธีรศักดิ์เผยพิมายซึ่งเป็นดาวซันโบทัวร์นาเมนต์นี้ที่ยิงไป3ประตูครับส่วนชาติอื่นติมอร์กัมพูชาเวียดนามติดมาอย่างละ2คนลาวกับฟิลิปปินส์ติดทีมมา1คนนะครับโดยรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเป็นบุญผาจันบุญกงนะครับจากลาวและผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมเป็นของฮันกิมฮุยนะครับจากกัมพูชามาต่อกันที่ไทยลีกครับหลังจบเกมนัดที่23อันดับตารางสัปดาห์นี้ไล่จากท้ายตารางเนี่ยประจวบกับปราการได้3แต้มไล่จี้สุพรรณครับหนองบัวแซงท่าเรือขึ้นที่7แล้วนะครับ BGแซงขึ้นรองจ่าฝูงตามบุรีรัมย์10แต้มครับดาวซันโบครับสุภชัยขยับเพิ่มอีก1ประตูเป็น12ประตูนะครับตามหลังแฮมิลตันซัวเรสและอิปสันเมโลแค่1ลูกในการล่าตำแหน่งดาวซันโบครับไปกันที่ทรูแบงคอกปีนี้น่าจะยกธงขาวเรื่องการลุ้นแชมป์แล้วนะครับหลังจากโค้ชแบนถูกถามถึงโอกาสการลุ้นแชมป์ก็ตอบนะครับว่ามันเบียดยากอยู่แล้วด้วยขุมกำลังและการขาดหายไปของผู้เล่นหลักที่เยอะมากทำให้ทรงเกมและความสมดุลหายไปครับแต่เราก็พยายามเรียกความมั่นใจนักเตะกลับมาครับอย่างเกมนี้ทุกคนก็ตั้งใจมากมีโอกาสเป็นผู้ชนะแต่ในเมื่อทำไม่ได้ก็ต้องพยายามปรับแก้กันต่อไปฝั่งชลบุรีครับมีตัวเจ็บอีกแล้วนะครับล่าสุดบิ๊กบอลสสิทธิ์ก็ออกมาเผยว่านพนลแล้วก็ฟาอิกโบเกียเนี่ยเจ็บเพิ่มไปในเกมเจอแบงคอกครับส่วนเดนิสมูริโลจูเนียร์เอลสตอร์ต้องลุ้นจะกลับมาได้เมื่อไหร่แต่ข่าวดีเกมหน้าครับจะได้เรนาโต้เคลิชกับสหรัฐสนธิสวัสดิ์กลับมาลงสนามได้ส่วนฝั่งบิ๊กฮั่นครับโพสต์ตั้งคำถามถึงเวลาแก้ปัญหามาตรฐานผู้ตัดสินให้เข้าใจตรงกันได้หรือยังโพสต์ท่านบอกอีกนะครับว่าผู้ตัดสินควรได้ค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อกับการลงทุนของพี่น้องเจ้าของทีมหรือไม่เช่นเดียวกับบทลงโทษผู้ตัดสินในห้อง VR กับผู้ตัดสินชี้ขาดควรรับผิดชอบร่วมกันหรือไม่เช่นเดียวกับแมชคอมและผู้ประเมินผู้ตัดสินไม่ต้องทำเหมือนเมืองนอกหรอกครับเอาให้พัฒนาให้ไกลกว่าเขาเลยพัฒนาให้เขามาดูงานมาเอาเราเป็นตัวอย่างเรามุ่งมั่นพัฒนาทีมพัฒนานักเตะในทุกๆวันแต่มาพังเพราะการตัดสินแค่ไม่กี่จังหวะขอผู้เกี่ยวข้องได้โปรดพิจารณาครับบริษัทไทยลีกได้โปรดทำอะไรที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุอย่าแก้ที่ปลายเหตุอีกเลยข่าวสุดท้ายครับความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยยู23ของโค้ชโย่งก็ช่วงนี้ก็เดินทางไปดูผู้เล่นทั้งไทยลีก 1-3 นะครับตอนนี้ลิสต์ผู้เล่นอยู่ราวๆ 50-60 คนก็ติดตามฟอร์มแล้วก็รวบรวมอยู่เยอะนะครับส่วนดูไบครับครับหวังว่าจะเอาชุดหลักที่จะไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายไปเล่นและต่อเนื่องไปยังซีเกมแต่ในซีเกมอาจจะใช้ตัวนอกไม่ได้ครับเพราะไม่ใช่ FIFA Day ขึ้นอยู่กับมาดามแป้งจะเจรจาใครมาได้บ้างตอนนี้กังวลเรื่องนักเตะชลบุรีกับบุรีรัมย์ครับที่ทีมเข้ารอบลึกๆของ FA ครับกับลีกครับอาจทำให้ขาดผู้เล่นจาก2ทีมนี้ด้วยก่อนปิดท้ายนะครับว่าถ้าได้นักเตะจากต่างประเทศมาเป็นเรื่องดีครับธนวัฒน์มาก็เพิ่มมิติให้มากขึ้นเบนเดวิสถึงจะไม่ได้โชว์ฟอร์มมากแต่ถ้ามีก็จะช่วยเพิ่มความหวังเหรียญทองให้ไทยได้หวังว่าซีเกมโค้ชโย่งจะได้นักเตะที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็ไม่มีใครบาดเจ็บกลับมานะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวไหนก็แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับและเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ